BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญแล้วก็ติดต่อให้มาเป็นรองผู้ว่านี่เริ่มยังไงคุณชาติชาติมาคุยยังไงพอมาแล้วเรียกไปคุยตัวต่อตัวได้ยังไงวิธีการที่คุณชาติชาติเวลาทาบทามคนมาเป็นรองนี่ก็ทำยังไงจริงมาจากพี่ต่อศักดิ์ก่อนผมว่าแกน่าจะยุ่งๆอยู่แกน่าจะไปคุยกันแล้วแหละแล้วก็พี่ต่อศักดิ์ก็เดินมาหาแล้วก็บอกว่าเออเฮ้ยพร้อมไหมผมก็พร้อมอะไรครับบอกเออเนี่ยจะชวนมาชวนมาทำอะไรเงี้ยผมก็พูดแบบที่บอกครับว่าเอ้ยผมอายุไม่ถึงใช่มันไม่ได้เพราะว่าต้อง35ใช่ไหมใช่ผมก็จะว่ามันคืออะไรสักอย่างครับแล้วก็ไม่ได้เคยศึกษาแล้วพอบอกไปผมก็เลยพอแกบอกว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาผมก็เลยบอกว่าขอคุยภรรยาก่อนใช่ก็เลยโทรไปหาภรรยาก่อนแต่นั้นระบุไหมว่ามาเป็นรองผู้ว่าดูแลอะไรเนี่ยระบุเลยครับแต่ว่าไม่ระบุว่าดูแลอะไรระบุว่าให้มาเป็นรองผู้ว่าผมไม่อยากทำงานเมืองอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไหวไหมแล้วก็พอท่านพอโทรหาภรรยาก็แบบว่าสนับสนุนใช่คือจริงๆผมภรรยาไม่เตือนเลยหรอว่าระวังนะเราไหวไหมเนี่ยไม่มีอะไรเอาเลยเชียร์เลยหรอภรรยาก็บอกว่าโอ้ยเห็นทำมาตั้งนานแล้วก็รู้จักเราดีรู้จักเราดีว่าโอกาสมาแล้วต้องทำไอ้สิ่งที่เราเคยอยากทำเนี่ยเราจะทำเนี่ยคราวนี้ได้โอกาสแล้วอย่างนั้นเหรออะไรอย่างนั้นครับแล้วก็ต้องผมว่าภรรยาสำคัญสุดเพราะว่าพอมาทำตรงนี้อย่างที่คุณอาเห็นอะมันแทบจะไม่มีวันหยุดไม่มีเลยใช่แล้วเราก็เป็นแพชชั่นด้วยเราก็ชอบเราก็อยากทำเราก็ตื่นมาก็อยากไปทำงานกลางคืนเราก็อยากไปแบบงานที่จัดหรือว่าเราก็อยากจะอยู่กับคนที่จัดงานหรือไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็มีความสนใจอยู่แล้วแต่ว่าคนที่หนักที่สุดก็คือครอบครัวเพราะว่าเขาก็ต้องเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยอยู่จังหวัดเลยนะครับนี่ได้ภรรยาของคนเลยแล้วลูกก็เพิ่งไม่กี่เดือนเพิ่ง8เดือนกว่า9เดือนครับภรรยาไม่บอกนี่เราเพิ่งมีลูกเล็กๆเนี่ยจะไปทำยังไงได้ยังไงไม่คิดเลยหรอแล้วผมก็โทรถามเลยครับถามว่าแบบไหวไหมเหรอจะไหวไหมฉันเธอเอาไงดีอะไรเงี้ยเขาบอกเออแล้วเดี๋ยวเขาพูดคำหนึ่งที่ผมว่าก็ดีก็คือเขาบอกว่าไม่เป็นไรแบบเอาเลยแล้วเขาก็ไม่มีทางออกให้แต่เดี๋ยวค่อยมาหาทางออกร่วมกันได้เจอกับคุณชาติชาติพูดเรื่องนี้หลังจากนั้นก็พอท่านกลับมาท่านน่าจะไปที่อื่นก่อนแล้วพอท่านกลับมาวันนั้นครับท่านก็เดินมาบอกเอ้ยมานี่ดิมานอนมานี่ดิผมว่าเอาแล้วแกก็กอดคอคุยแล้วไหวไหมเออพร้อมไหมมาช่วยกันอะไรเงี้ยทำดีๆนะซึ่งไม่ถามคุณชาติชาติหรือว่าแน่ใจได้ยังไงว่าผมจะทำเออผมก็ถามว่าเอออาจารย์เชื่อแบบแน่ใจจริงหรอบอกเออไม่จะมาชวนได้ไงล่ะก็จริงคุยสั้นๆเลยครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักท่านขึ้นเวทีเลยไปที่เวทีประกาศก็เวทีประกาศเลยใช่ครับก็เลยเดินมาคล้องคอแป๊บเดียวแล้วก็เรียกว่าไม่กี่นาทีเลยไม่กี่นาทีมันนั่งประชุมกันก่อนว่าเออนี่นะใช่สันนนจะมาเป็นรองเนี่ยนะแนวทางเป็นอย่างนี้ป่ะคือยังไม่มีเลยไม่มีเลยแต่สินใจแสดงว่าแกติดตามดูเฝ้ามองสันนนมาตลอดว่าเหมาะไม่เหมาะพอจะต้องมีรองเนี่ยคงคิดถึงโดยเฉพาะถ้าผมคิดแทนแกก็คือเครือข่ายของชุมชนทั้งหลายแหล่จะได้ไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมก็จะเป็นไปได้ครับแล้วก็จริงๆทำงานด้วยกันมาก่อนแล้วด้วยครับนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีๆไม่รู้จักกันชวนอ่ะมันก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าแกก็ไม่ได้เป็นตัวคนเดียวครับทีมที่ทำด้วยกันอ่ะเราก็เป็นทีมด้วยกันมาตั้งแต่ชุดที่เราช่วยเรื่องเลือกตั้งมามันก็เลยคือผมเองตัดสินใจก็ไม่ใช่แค่พอเนื้องานผมว่าเพราะว่ามีอาจารย์ชัชชาติแล้วก็มีทีมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต่อศักดิ์มีรองวิษณุหรือคนที่เข้ามาด้วยกันเนี่ยมันเป็นทีมที่เหมือนพูดง่ายๆว่าเราเชื่อมือแล้วเราก็ก่อนหน้านี้รู้จักกันหมดไหมก็รู้จักช่วงเลือกตั้งเนี่ยรองอีก3คนรู้จักช่วงเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งอ๋อช่วงหาเสียงช่วงเลือกตั้งรองทวีดาจะเพิ่งมาเจอกันใช่แต่ว่าถ้าเป็นรองวิษณุหรือว่ารองจักรพันธ์เนี่ยเราก็ได้เจอกันหลายๆมีติ้งอยู่แล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าจะมาเป็นรองไม่รู้ครับไม่รู แน่นอนภาระชีวิตนี่ต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยสิปีข้างหน้าเนี่ยเตรียมการไว้ยังไงและมอมานั่งดูแลอะไรบ้างนะการศึกษา
การศึกษาสังคมพัฒนาสังคมแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬาก็เรื่องพวกตลาดครับพวกพาณิชย์พวกพาณิชย์ด้วยตลาดด้วยเป้าหมายที่วางไว้วิธีการจัดบรรลุเป้าหมายครับแล้วก็เผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างครับวางว่ายังไงครับในฐานะเป็นรองผู้ว่ากทมที่มองไว้ก็คือเราต้องทำให้กทมเปิดแล้วก็เปิดการไม่ใช่แค่เปิดแค่ร้องเรียนแบบฟังดูแต่ว่าต้องเปิดการมีส่วนร่วมแล้วก็ดึงคนมามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกข้อจำกัดบางอย่างดึงคนที่อยากมาร่วมมือกับโรงเรียนในกทม.อาจจะมีโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอาจจะมีเรื่องของ education sandbox บางอย่างที่จะทำให้โรงเรียนหลักสูตรแล้วก็ครูเนี่ยได้บูรณาการกับประชาสังคมมากขึ้นถ้าดูในโครงสร้างแล้วเนี่ยกลไกที่ทำได้เราก็หลายๆคนอาจจะบอกน่าเบื่อก็คือตั้งคณะทำงานคณะทำงานคำนี้ใช้บ่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าทำงานจริงหรือเปล่าใช่เนี่ยเราก็เลยตั้งคณะกรรมการเนี่ยตอนนี้จะ10คณะแล้วครับเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการหรือก็เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนครับซึ่งในทุกกลุ่มการมีส่วนร่วมผมก็จะตั้งคณะกรรมการที่มีคนที่เรารู้สึกว่าต้องมามีส่วนร่วมในเบื้องต้นก่อนแต่หลังจากนั้นเขาจะมีกลุ่มย่อยที่จะไปเปิดรับหลายๆอย่างขึ้นมาเพราะไอ้คณะกรรมการขับเคลื่อนนี้แหละจะเป็นกลไกที่จะทำให้เข้าไปถึงนโยบายได้ด้วยซึ่งดูแล้วมันอาจจะเป็นกลไกโบราณหน่อยแต่ว่าในมุมมองผมมันก็เป็นกลไกเดียวที่เข้าถึงทันทีในปัจจุบันตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการในหลายๆมิติครับไม่เป็นคนพิการใช่ไหมครับมีเรื่องการท่องเที่ยวเราตั้งคณะกรรมการเรื่อง creative economy เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องการเรียนรู้และการอ่านนี่ก็เป็นแนวทางแรกที่ผมแล้วประชาสังคมเข้ามาอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยไหมถูกต้องถูกต้องอันนี้คือซึ่งคณะกรรมการเนี่ยประกอบไปด้วยภาคประชาสังคมเยอะกว่าภาครัฐครับอ๋อเหรอใช่คือแต่ก่อนเราชอบมองว่าภาครัฐต้องนั่งหัวโต๊ะใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ภาครัฐเป็นกลไกนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนเฉยๆแต่ว่าทุกคนก็ต้องไม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นใครจะนั่งหัวโต๊ะส่วนใหญ่ก็ปกติเวลาประชุมก็จะพยายามทำให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ใครจะพูดก็มีสิทธิ์ได้แต่ก็โอเคก็ต้องมีเลขาจดมีอะไรสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่รองผู้ว่าจะมีเวลาไปประชุมกับ10กว่ากลุ่มนี่เหรอหรือยังไงบริหารยังไงพอตั้งคณะกรรมการใหญ่ขึ้นมาเราต้องกำหนดภารกิจให้ชัดครับอย่างเช่นคนพิการเราแบ่งเป็น5ด้านก็จะมีเรื่องโครงสร้างมีเรื่องอาชีพมีเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีวงย่อยที่ต้องทำงานทันทีรองผู้ว่าก็ไม่ต้องไปเข้าทุกอันไม่ต้องก็มีหน้าที่ในการติดตามซึ่งอันนี้ก็ใช้วิธีการตอนนี้ก็ใช้ทุกเดือนครับทุกคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องประชุมเดือนละครั้งแต่กลุ่มย่อยเนี่ยทำงานได้เลยแล้วก็มีระบบการสื่อสารที่เราต้องอัปเดตกันต่อเนื่องพอดีโชคดีที่ท่านผู้ว่าเนี่ยทำไม่ได้เพิ่งทำงานทำมา3ปีก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้การขับเคลื่อนมันเลยไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะฮะ200กว่านโยบายนี่อยู่ในนี้หมดอยู่กับผม80กว่า80กว่านโยบายเนี่ยหน้าที่ก็คือเอานโยบายปลั๊กอินกับคณะกรรมการแล้วก็สร้างเป็นโครงการตัวชี้วัดขึ้นมาว่าปลั๊กดันเท่าไหร่แต่ว่าการแก้ระเบียบเหล่านี้ก็จะเจออุปสรรคไหมกลุ่มผลประโยชน์เดิมเข้าขัดขวางไหมเนี่ยเจอยัง